ตอนแรกมี5คนก็คือมีพี่แก้วพี่น้ำหนึ่งน้ำสายโมบายพี่เชอร์พี่เป้เป็นเซนแต่ครั้งแรกเลยว่าพี่เป้ไม่ไปคุณพาฝนตกจะไปทำบุญแล้วฝนตกพี่น้ำหนึ่งพี่แก้วคือไปหยอดเงินทูบเทียนป้ายปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสร็จปะออกเร็วมากแบบเร็วมากๆคือมันเร็วมากคือเหมือนไปเพื่อจุดทูบแล้วก็กลับเลยพวกหนูหลงทางกันในวัดโพอยู่ไหนแบบอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อะไรเงี้ยเริ่มทำบุญไหนครับก็ยังไงดีเรื่องทำบุญก็คือเมื่อวันไหนหน้าที่หนูไปกันลืมไปแล้วเนี่ยหนูไปกันเมื่อวานเองนี่หว่าเมื่อวานหนูไปทำบุญกันใช่ไหมก็คือพี่น้ำหนึ่งกับพี่แก้วอยู่หอแต่ว่าหนูกลับบ้านเสาร์อาทิตย์อุ้ยค่ะค่ะรู้แล้วค่ะอ่ะเล่าก่อนว่าพี่แก้วมีหนู3คนใช่ไหมอ่ะตอนแรกมี5คนตอนแรกมี5คนก็คือมีพี่แก้วพี่น้ำหนึ่งน้ำสายโมบายพี่เชอร์เพราะตอนแรกชวนพี่เป้ด้วยแต่ว่าพี่เป้อ่ะเป็นเซนแต่ครั้งแรกเลยว่าพี่เป้ไม่ไปโอเคทุกคนก็โอเคพี่เป้ไม่ไปสักพักวันประมาณวันศุกร์มั้งไม่แน่ใจวันศุกร์หรือวันพฤหัสเนี่ยแหละพี่เชอร์บอกว่าไม่ว่างงานเข้าพี่เชอร์ก็เลยไปไม่ได้อ่ะโอเคทีนี้เหลือ4คนทีนี้วันสุดท้ายคือวันอาทิตย์อ่ะที่หลังจากเคสเตอร์เสร็จแล้วอ่ะอยู่ดีโมบายก็เดินมาบอกว่าอยากกลับบ้านไม่อยากไปละวัดอยู่ดีก็โมไบก็เลยหายไปเหลือ3คนก็เป็นพี่แก้วพี่น้ำหนึ่งแล้วก็น้ำใสค่ะแล้วเราก็เลยนัดกันว่าใส่เสื้อสีขาวนัดกันว่าจะใส่เสื้อสีขาวแล้วก็เลยนะแล้วก็นัดมาที่หอนัดห้องกินข้าว11โมงซึ่งหนูอ่ะกลับบ้านเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมวันจันทร์หนูจะมาหนูก็เลยมาถึงหอตอน10โมงแล้วหนูก็ไลน์ถามพี่เขาว่าพี่อยู่ไหนกันหนูลากผิดด้วยแหละคือมันเป็นกลุ่มแชทอ่ะหนูลากเคสมาเพราะว่าเคสอ่ะมันใช้ไลน์เป็นตัวคอร์กี้แล้วมันตัวเคสจุดอ่ะหนูก็คิดว่านั่นคือพี่แก้วอ่ะสุดท้ายไม่ใช่เป็นเคสก็งงเลยว่าพี่ลากหนูมาทำไมคะก็เลยต้องดีลีทเคสออกจากกลุ่มไปแล้วก็ลากพี่แก้วเข้ามานั่นแหละแล้วทีนี้ก็เลยคุยกันแล้วเขาก็บอกว่าเพิ่งสั่งข้าวไปอะไรประมาณนั้นหนูก็เลยว่าโอเคหนูกินข้าวมาแล้วเพราะฉะนั้นแล้วพี่กินข้าวก่อนเลยเดี๋ยวหนูจะขึ้นไปเก็บของก่อนเพราะว่าหนูเพิ่งมาถึงไงมันแบบมีเสื้อผ้ามีของที่ต้องขนเก็บอีกเยอะเลยทีนี้เที่ยงก็เลยลงมาเวลานัดที่จะออกกันฝนตกคุณพาฝนตกจะไปทำบุญแล้วฝนตกก็เลยขึ้นหอกแต่กระเตงกันขึ้นไปเอาร่มเดี๋ยวก็แล้วพี่แก้วก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวพี่แก้วขับรถไปแล้วกันตอนแรกก็จะไปแก็บกันทีนี้ก็ขับไปแล้วก็คือตอนแรกเราตัดสินใจอยู่ว่าจะไปตุ๊กๆหรือว่าจะไปเรือซึ่งหนูบอกไปว่าตุ๊กๆมันมีแบบเหมาก็คือเขาว่าจะอยู่กับเราทั้งวันเลยแต่ถ้าเรือเราต้องไปต่อเรื่อยๆนะอะไรเงี้ยแล้วแต่ชอบซึ่งพี่เขาก็บอกว่าตุ๊กๆแล้วกันก็เลยโอเคตุ๊กๆเริ่มที่วัดแรกก็คือวัดพระแก้วว่าเป็นวัดศูนย์กลางดีอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มที่วัดพระแก้วกันเหมือนคือไปกับพี่เขาไม่เหมือนไปกับแม่เข้าใจปะคือถ้าไปกับแม่วัดหนึ่งวัดอะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเหมือนทุกคนคือแบบถ้าถือไปกับแม่ก็อ่ะเดี๋ยวไปทำบุญอ่ะโอเคสวดมนต์โอเคปักธูปปักเทียนให้ดอกไม้สักพักก็เดี๋ยวเดินชมรอบวัดหน่อยเดี๋ยวไปไหว้พระข้างในเดี๋ยวไปไหว้พระรูปอันใหญ่ใหญ่แล้วเดี๋ยวไปถ่ายรูปตรงมุมนู้นตรงนั้นเป็นต้นไม้สวยงามไปหมดเลยถ้าไปกับพี่น้ำหนึ่งพี่แก้วคือไปอ่ะหยอดเงินทูบเทียนป้ายปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสร็จปะออกแบบเร็วมากแบบเร็วมากๆเลยมันเร็วมากแบบคือแม้แต่ที่ตุกๆที่เขาแบบว่าเราเหมาเขามาเขาแบบหนูทำบุญหรือยังลูกเขาถามว่าหนูทำบุญหรือยังอะลูกเพราะมันเร็วมากมันเร็วจริงๆมันเร็วมากอะคือเหมือนไปเพื่อจุดทูบแล้วก็กลับเลยมันเร็วมากหรือความจริงวัดคนเป็นอย่างนี้คือเราแทบไม่ได้เดินชมเลยเธอคือแบบปกติวัดมันด้วยความที่วัดมันใหญ่ใช่ไหมเราจะเดินชมมันจะเดินถ่ายรูปไม่มีไปเพื่อทำบุญเพื่อไหว้พระแล้วก็ออกเลยเหมือนทำเวลากูไม่ครบ9วัดมั้งประมาณนั้นอะเสร็จแล้วแล้วก็ขึ้นรถลงมาลุงเขาก็ขายเต็มที่แล้วเดี๋ยวไปวัดนี้ต่อนะวัดนี้มันดีเรื่องนั้นเรื่องนี้ตอนแรกพวกหนูเล็งกันไว้ว่า3วัดพอสังขารไม่ค่อยดีกันแล้วเอา3วัดพอแล้วกันเดี๋ยวเอาวัดพระแก้ววัดโพวัดพอสุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวเอาอีกวัดนึงอะไรอย่างเงี้ยไปมาด้วยความที่เร็วมากได้มา5-6วัดเลยมั้งจำไม่ได้ว่าไปวัดไหนบ้างอะคือมีวัดพระแก้วแล้วก็ไปวัดชัยชนะสงครามมาอะไรประมาณนั้นมีวัดเยอะวัดไปเยอะวัดโพวัดสุดท้ายจำได้ซึ่งทุกวัดที่ไปอะก็เป็นวัดที่แบบไปแล้วกลับไปแล้วกลับตลอดมันก็เลยเร็วมากแล้วพอวัดสุดท้ายวัดโพใช่ปะพวกหนูหลงทางกันในวัดโพคือวัดโพมันต้องไปเจอเราต้องไปเจอพระนอนที่นอนยาวๆใช่ไหมวัดโพอยู่ไหนแบบอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อะไรเงี้ยเดินไปเดินมาเจอเหมือนเป็นที่ถวายสังฆทานก็เลยแบบพี่ก็เลยบอกว่ามากันแล้วก็สักหน่อยไหมสังฆทานพวกหนูก็โอเคพี่สังฆทานสักหน่อยก็ได้ก็เลยไปถวายสังฆทานกันก็อ่ะแล้วก็ไปนั่งโอเคแล้วก็นั่งปึ๊บโอเคนั่งเรียบร้อยกันเรียบร้อยทีนี้ก็พนมมือโยมแม่โยมพนมมือนะโม3จบพร้อมกันแล้วก็มองหน้ากัน1 2คือก่อนที่จะพูดอ่ะพี่แก้วนั่งแล้วพี่แก้วก็หันมองหน้าหนูแล้วก็ต้องทำอะไรบ้างต
ต้องทำอะไรบ้างนะแล้วเหมือนพระได้ยินเนี่ยตั้งนโมสามจบก่อนนะโยมแล้วก็นโมสามไปแล้วก็พระก็เอากาวตามแล้วหนูอ่ะคือเหมือนบทสวดหนูกับบทสวดพระไม่เหมือนกันอะงงปะคือของพระจะพูดว่าเครื่องภัตตาหารกับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ใช่ไหมแต่ที่หนูอ่ะใช้ชีวิตมาในลาดกระบังมาทั้งหมดใช้ชีวิตมันเรียกว่าลาดกระบังได้ปะคือมันเป็นโรงเรียนคือโรงเรียนหนูอยู่แถวลาดกระบังใช่ไหมแล้วโรงเรียนหนูอ่ะมันจะมีกิจกรรมแบบว่างานบุญเยอะซึ่งงานบุญของโรงเรียนหนูเขาจะพูดคำว่าซึ่งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้อะไรประมาณนั้นนะคือใช้คำว่าซึ่งหนูติดคำว่าซึ่งมาคือพระพูดว่าอะไรวะเครื่องสังฆทานกับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้อะไรเงี้ยแต่หนูโรงเรียนหนูติดพูดว่าซึ่งสังฆทานกับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้อะไรเงี้ยคือหนูก็เลยแล้วพอพระพูดผสมกับที่หนูคิดเองผสมกับที่เพื่อนๆพูดกลายเป็นคำว่าซึ่งเครื่องกับซึ่งผสมกันเป็นคำว่าซึ่งแล้วทีนี้พอหนูเขาพูดคำว่าซึ่งไปอ่ะตอนแรกหนูได้ยินเสียงคนนึงขำน่าจะเป็นพี่แก้วเองแล้วเราก็โอเคเราฮึบเราจะไปต่อให้เทพธิดาให้เจ้ากรรมนายเวรให้หนุนให้หนีจะพักเหมือนคำว่าเสื้องหนูออกมาอีกครั้งหนึ่งอะแล้วเหมือนใครสักคนหลุดขำออกมาแบบขำไม่ไหวแล้วอะแล้วก็หลุดกันยาแล้วคือพูดกันไปแบบเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือหนูเงยหน้ามองพระด้วยนะพระท่านก็แบบเหมือนท่านก็คงงงอะท่านก็แบบเหมือนก็เหมือนท่านก็ดูงงงอะสุดท้ายพอจบบทท่านก็ถามว่าโยมขำอะไรกันหนูก็มีแบบเพื่อนพูดพี่แก้วเลยบอกว่าเพื่อนพูดผิดค่ะก็เลยขำกันจริงเธอมันขำมากอะก็คือพี่แก้วอะบอกว่าทำบุญไม่ได้บุญแล้วมั้งเนี่ยบอกว่าอุตส่าห์สั่งสมบุญไม่ได้บุญแล้วเนี่ยเหมือนพระท่านก็ถามมาแล้วจะไปไหนกันต่อแบบท่านพระท่านบอกว่าได้ไปไหว้พระข้างในหรือยังพวกหนูก็บอกว่ายังค่ะบอกว่าหนูยังไม่เห็นแล้วไปยังไงท่านก็บอกว่าเออเพิ่งเคยมาหรอเนี่ยจะมีพระข้างในนะพระใหญ่ๆพระนอนใหญ่กว่าที่นี่อีกใหญ่นู่นนี่นั่นเลยหนูก็อ๋อโอเคเดี๋ยวก็แล้วก็เดินหาเดินหมดเลยแบบเดินตรงนู่นเดินตรงนี่กว่าจะเจอกันโอ้วุ่นวายแล้วพอเจอก็เพิ่งนึกขึ้นได้ว่าอ๋อเราเคยมาแล้วเป็นพี่ไอ้เคยพามาแล้วหนูอ่ะเพิ่งรู้ว่าวัดโพเป็นพระนอนแบบพระนอนใหญ่ใช่ไหมหนูไม่ได้เซิร์ชข้อมูลมาคือกลับมาแบบเก้าวัดล้วนๆเลยอะไรเงี้ยแบบไม่ได้เซิร์ชมาก่อนว่าต้องทำอะไรบ้างซึ่งหนูเกิดวันอังคารใช่ป่ะแล้วทีนี้คือหนูอ่ะเป็นพระนอนอยู่แล้วโอ้ยหนูเคยเล่าไปแล้วหนูเล่าก่อนแล้วกันเนี่ยเราก็สายมูเต็มขั้นและดาวประจำตัวหนูอ่ะเขาเรียกว่าดาวประจำตัวหนูคือดาวราหูใช่ไหมแล้วหนูเพิ่งรู้ว่าพระประจำตัวหนูคือพระนอนคือวันอังคารอ่ะซึ่งพระนอนอ่ะมันคือพระนอนปราบราหูหนูเลยรู้สึกว่าแล้วท่านจะไม่ตีกันหรอคือพระประจำตัวหนูคือพระนอนที่เป็นพระแบบพระปราบราหูชื่อว่าปางอะไรปางสยามราหูคือหนูจำได้ว่ามันแปลว่าพระปราบราหูแล้วแต่ว่าดาวประจำตัวหนูคือดาวราหูนะหนูงงปะแล้วเขาจะไม่แบบเขาจะไม่ตีกันหรอหนูงงมากแต่ดีอย่างนึงคือเลขประจำตัวหนูกับเลข8ไปเลยคือพระวันอังคารก็เลข8ใช่ไหมพระราหูก็เลข8รู้สึกเลข8กับเลขนำโชคก็ได้นะคือจริงๆแล้วหนูเป็นคนชอบเลข11เพราะว่าหนูชอบเลข11มากเลยเซียมซีล่าสุดมันก็ได้เลข11ด้วยนะหนูดีใจมากตอนที่ได้เลข11เซียมซีมันบอกกันได้ไหมว่าเซียมซีมาได้แหละบอกได้แต่ไม่ได้โชว์นะหนูได้เลข11มาเป็นของวัดอินทรวิหารที่เป็นที่มีหลวงพ่อตัวองค์ใหญ่คือหนูไปที่เสร็จมาคือหนูชอบเลข11บอกก่อนว่าทำไมหนูชอบความจริงก็ไม่ค่อยมีเหตุผลนะคือหนูแค่ชอบเฉยๆยังไงดีอะรู้สึกว่ามันคือเลขตัวแรกที่เป็นคู่อุ้ยเสียงน้องรู้สึกเอ้ยแต่ต้องบอกว่าไลฟ์อยู่มันเป็นตัวเลขแรกที่มีคู่สำหรับหนูเลข11ใช่ปะมันเป็นตัวเลขแรกที่มีคู่อ่ะมันแบบแล้วมันดันเป็นเลขคี่ที่มีคู่ด้วยอ่ะงงปะคือ11มันเป็นดันเป็นเลขคี่ที่มีคู่เป็นเลขคี่ที่แบบอะไรกับมาหารก็ไม่ลงตัวหนูเลยรู้สึกว่าหนูชอบเลขนี้ตอนแรกแค่ชอบเฉยๆแต่พอมาหาเหตุผลดีๆก็เหมือนพยายามสร้างให้มันสวยงามไม่มีเหตุผลนะพูดไปก็งั้นแหละแล้วที่ตลกก็คือพวกหนู03คนใช่ปะพี่แก้วพี่M1แล้วก็น้ำใสใช่มั้ยเสียงซิมซีกันคือเราอ่ะภาษาไทยไม่รู้เรื่องกันเพราะว่าภาษาไทยมันเป็นกรแล้วก็แปลยากอ่ะก็สุดท้ายก็เลยอ่านภาษาอังกฤษกันแทนแล้วก็เข้าใจหนูน่าจะพูดให้ฟังไม่ได้ปะหนูพูดให้ฟังไม่ได้แน่เลยคือโชคหนูมันกลางๆกลางมากๆเลยอ่ะเหมือนเขาแต่เขาก็พูดตรงนะเขาบอกว่าชีวิตหนูเขาบอกว่า your life พูดไม่ได้พูดได้ไม่เนี่ยมันงงทุกคนช่วยเสิร์ชได้ไหมว่าดูแล้วเรามีสิ่งนี้อยู่อุปกรณ์การเรียนพูดเซียมซีให้คนอื่นฟังได้ไหมไม่บอกเขาบอกว่าชีวิตหนูอ่ะเหมือนเป็นพระจันทร์ที่อยู่หลังเมฆอยู่ตอนเนี้ยไหนก็ไหนนี่ your life compares with the moon behind the cloud คือเหมือนชีวิตหนูอ่ะเหมือนเป็นประมาณว่าเป็นดวงจันทร์ที่อยู่ข้างหลังเมฆอยู่ตอนเนี้ย it will take some time to be bright again คือเหมือนแบบว่ามันต้องใช้เวลามากๆในการที่จะทำให้มันกลับมา bright เหมือนเดิมเหมือนตอนนี้เมฆมันบังอยู่เยอะมากประมาณนั้นน่ะแล้วที่เขาพูดจริงมากอ่ะเขาบอกว่า if you work hard you will get much butNot too much คือประมาณว่าคือหนูทำงานหนักคือถ้าหนูทำงานหนักใช่ปะหนูก็จะได้รับสิ่งตอบแทนมาเยอะมากๆแต่ว่ามันจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นคือเหมือนอย่าไปคาดหวังมากอะอย่าอ่านหรอทิ้งไปเนี่ยโอเคเราพาร์ทหนูเล่าไม่จบเลยไม่เป็นไรแค่นั้นแหละประมาณนั้นแหละไม่มีอะไร